นสั่งผัดกะเพราหมูสามดิไม่ใช่ผัดผักรวมหมูสามแบบนี้อ่ะ35จ้าจ้าขอบใจนะเอาอะไรดีจ้าร้านเจ๊เข็มเองฉันเอากะเพราหมูสับที่หนึ่งค่ะกินนี่นะคะได้จ้ะไปนั่งรอก่อนนะค่ะผัดกะเพราหมูสามดิไม่ใช่ผัดผักรวมหมูสามแบบนี้ผัดผักรวมที่ไหนนี่เนี่ยมันผัดกะเพราก็มีหมูสับแล้วก็มีกะเพราเนี่ยไม่เห็นเหรอโอ้ใส่ผักเยอะขนาดนี้นี่กะจะลดต้นทุนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยกินผักเยอะๆมันมีวิตามินรู้ไหมใส่หัวหอมใส่แครอทใส่ถั่วฝักยาวเนี่ยเพิ่มความอูมามิโอ้เพลงเขาก็บอกอยู่พ่อเอาแครอทมาฝากอยากให้คุณได้กินผักมีวิตามินโอ้ยยังไงฉันก็ไม่กินน่ะใส่เยอะมาขนาดนี้รู้ไหมต้นตำรับอ่ะมันมีแค่ใบกะเพรากับหมูแล้วดูดิใส่มาเยอะผัดผักรวมอุ้ยได้ยังไงอ่ะฉันผ่านมาแล้วก็ต้องกินไปสิเอออุ้ยนี่อย่าบอกนะว่าลูกค้าสมัยเนี้ยชอบดูรายการเชฟกระทะหลุดบ่อยโอ้ไม่งั้นก็เอาตำรามากางให้แม่ค้าเลยสิว่าทำไงฉันเนี่ยกินอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่มีลูกค้าคนไหนมาว่าเลยนะตอนฉันผัดให้ก็มีแต่เธอคนแรกเลยตั้งแต่เด็กอ่ะฉันก็ไม่เคยกินแบบนี้ฉันกินแต่แบบดั้งเดิมอ่ะรู้จักไหมเจ๊ทำแบบนี้รู้ไหมวงการผัดกะเพราสั่นคลอนหมดแล้วเนี่ยนี่ว่าฉันเหรอเจ๊ขอกะเพราหมูสับหน่อยโอ้ไม่ต้องอ่ะมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาช่วยเคลียร์เจ๊ก่อนยังไงฉันก็ไม่กินอ่ะอ้าวลินมากินร้านนี้เหมือนกันเหรอก็ใช่นะสิฉันน่ะสั่งผัดกะเพราหมูสับหนึ่งดูดิเจ๊เขาอะใส่ผักใส่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะฉันนึกว่าผัดผักรวมมิตรสิอุ้ยพ่อนุ่มเจ๊อะก็เป็นคนจิตใจดีอยากให้ลูกค้าทุกคนได้กินของอร่อยอร่อยราคาถูกปริมาณเยอะเจ๊ก็เลยใส่ผักให้เยอะแต่นางหนูคนเนี้ยกินไม่เป็นหยุดทั้งสองคนเลยครับเจ๊นิยามของผัดกะเพราของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนอะก็ชอบใส่หมูสับและใบกะเพราส่วนบางคนอะก็ชอบใส่ผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มปริมาณเนี่ยถ้าลินเขาไม่อยากกินเจ๊ก็แค่ทำใหม่ให้เขาก็จบปะโอ๊ยแต่ฉันทำมาให้แล้วร้อนๆเนี่ยฉันเป็นแม่ค้ามีจรรยาบรรณฉันไม่เสิร์ฟอาหารเย็นหรอกนะเจ๊ผัดมาร้อนๆแล้วใครจะกินต่อเอาอย่างนี้แล้วกันอันเนี้ยเดี๋ยวผมกินเองเจ๊ไปทำให้ลินใหม่เลยครับทำมาใหม่เลยนะไม่งั้นอ่ะฉันคงกินไม่ลงหรอกดีนะคนนี้ไม่เลือกมากเหมือนเธออ่ะเอาอะไรนะเอาผัดกะเพราใส่หมูใส่ใบกะเพราใส่พริกเยอะๆขอให้อิ่มแล้วกันนะกินแค่นั้นน่ะอิ่มแน่นอนค่ะชอบต้มตำอย่างนั้นอันนี้เราขอนะเออหนึ่งนั่งกับเราก็ได้นะได้ผัดกะเพราแบบนี้จะกินได้หรอกินได้สิต้องมากินร้านนี้บ่อยนะเรานี่กินไม่ลงหรอกผัดกะเพราอะไรใส่ผักเยอะแยะเลยอ่ะแม่ค้าเป็นไรคะอ๋อคันคออ๋อเอาน้ำผึ้งมะนาวไหมคะไม่เอาเดี๋ยวก็หายแล้วสเต็มซิลก็มีนะไม่เอาเนี่ยลินเขาจะบอกให้อร่อยมากเลยนะต้องชิมไหมไม่ดีกว่าเราชอบผัดกะเพราของแท้แล้วแต่ละกันกินก่อนนะได้เยอะดีนะคะเจ๊โกรธอะไรฉันหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้โกรธเลยไม่ได้โกรธเนาะเดี๋ยวถ้าฉันชิมแล้วมันอร่อยนะเดี๋ยวฉันจะรีวิวให้จะได้บอกว่าร้านเนี้ยมีกะเพราของแท้แล้วก็มีกะเพราของปลอมด้วยของปลอมเอามาเถอะค่ะฉันกินได้อิ่มเนาะอิ่มมากเลยเจ๊ได้เยอะด้วยแล้วของฉันน่ะให้เยอะขนาดนั้นน่ะเจ๊คิดพิเศษหรือเปล่าโอ้ยอันนั้นน่ะธรรมดานั่นน่ะหนอนี่จ้ะโกรธอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้โกร
จะไปโกรธลูกค้าอย่างเธอได้ยังไงเนาะยังไงก็ขอโทษเจ้ด้วยนะพอดีว่าฉันน่ะไม่เคยกินผัดกะเพราปลอมเคยกินแต่แบบผัดกะเพราของแท้เออไม่โกรธหรอกงั้นไปก่อนแล้วนะเจ้มาบ่อยๆนะมาบ่อยๆผัดปลอมเจ้ครับเจ้ครับเอากระเพราหมูสับนะครับเฮ้ยเจ๊ครับผมเอาเป็นหมูชิ้นดีกว่าครับแล้วก็เอากระเทียม1เม็ดพริก2แล้วก็ซอสซีอิ๊ว1หยดนะครับเฮ้ยเปลี่ยนเป็นซอสซีอิ๊วเป็นซอสซีอิ๊วดำดีกว่าครับแล้วก็ซอสหอย1ช้อนน้ำปลา1หยดครับพริกไทยใส่น้อยๆนะครับเดี๋ยวเผ็ดแล้วก็เจ๊ครับใบกะเพราอ่ะไม่ต้องใส่นะครับเอ้ามันจะเป็นผัดกะเพราได้ไงเอ้าแต่มันก็ผัดเหมือนกันได้นะครับโอ้เอ็งจดแล้วกันค่ะลืมเดี๋ยวนะอันนี้เจ๊ทำจริงเหรอครับเออนะสิปลูกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่ทำอาหารก็ต้องตามใจคนกินเจ๊ครับผมพูดเล่นไปงั้นแหละครับผมเอาเหมือนเดิมนะครับไม่เห็นเจ๊เป็นเพื่อนเล่นเหรออ๋อไม่ครับเหมือนเดิมนะครับเจ๊เด็กนี่เจ๊ครับเออเดี๋ยวผมขอกระเพราผักรวมเลยเหมือนเดิมเนาะได้วันนี้เจ๊มีกะหล่ำดอกแอดเพิ่มไหมล่ะเจ๊ไม่คิดเงินนะอันนี้ใส่มาด้วยผมมาชอบเมนูพิสดารอยู่แล้วขอพิเศษเลยนะเร็วๆผมปวดท้องเจ๊ก็ทำปกตินะเร็วๆเร็วๆไม่ต้องบ่นเยอะเอออุ๊ย